หนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตามองเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ค่ะวันนี้ก็เดินทางไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกนะคะเพื่อจะไปรับฟังคำที่ทั้ง3คนน่ะที่มีหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคไปจัดรายการผ่านทาง Facebook Live ค่ะชื่อรายการว่าคืนวันศุกร์เนื้อหาของรายการที่จัดก็มีการพาดพิงถึงคสช.ด้วยเรื่องของพลังดูดนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่คุณไกลกล้องไวทยากรนายทะเบียนพรรคและคุณจารุวรรณสังเกตกรรมการบริหารพรรคทั้ง3คนก็เดินทางมาเข้าพบกับพนักงานอัยการที่สำนักอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกเพื่อจะรายงานตัวต่อพนักงานอัยการนะคะอย่างที่บอกไปว่าคดีนี้ถูกพันเอกบุรินทร์ทองประไพในฐานะตัวแทนของคสช.แจ้งข้อหาความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตามมาตราที่14วรรค2ที่ไปจัดรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนผ่านทาง Facebook ตั้งแต่เมื่อวันที่29มิถุนายน2561ค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณธนาธรพร้อมกับกรรมการบริหารพรรค2คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนปอทไปตั้งแต่วันที่17กันยายนปี2561พร้อมกับให้การปฏิเสธค่ะและทางพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนคดีให้กับพนักงานอัยการและนัดคุณธนาธรพร้อมกับพวกเข้าพบพนักงานอัยการพร้อมกับดำเนินคดีตามขั้นตอนคดีในวันนี้นะคะโดยก็มีกองเชียร์เดินทางมารอมอบดอกไม้ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งคุณธนาธรก็บอกว่าคดีนี้ตนเองและกรรมการบริหารพรรคทั้ง2คนขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจโดยมองว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามในการตัดขาทางการเมืองเพราะว่ามีความพยายามเร่งรัดคดีนี้จึงอาจจะมีเจตนาทางการเมืองแอบแฝงอยู่แต่เชื่อว่าจะได้รับความยุติธรรมค่ะไม่กังวลครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าเมื่อกระแสของพรรคอนาคตใหม่เป็นบวกขึ้นทุกวันก็มีความพยายามที่จะตัดขาเตะตัดขาพวกเรานะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลใจเรื่องนี้ครับเดินหน้าชี้แจงกับประชาชนเผยแพร่ความคิดอุดมการณ์ของพรรคให้กับประชาชนทำงานเดียวกันในวันนี้นะครับพนักงานสอบสวนปอทได้เดินทางนำสำนวนคดีนี้มามอบให้กับนายวิเชียรถนอมพิชัยอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญารวมจำนวน2สำนวนนะครับซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้อัยการจะมีคำสั่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบพิจารณาสำนวนตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดจากนั้นจะนัดผู้ต้องหาทั้ง3คนมาพบอัยการวันที่26มีนาคมนี้เพื่อนัดฟังคำสั่งคดีว่าจะมีคำสั่งฟ้องตามสำนวนของปอทที่ส่งมาหรือไม่ด้านนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็บอกว่าคดีนี้อัยการจะไม่มีการคุมตัวผู้ต้องหาเนื่องจากผู้ต้องหาทั้ง3คนไม่มีพฤติการหลบหนีเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนเองตั้งแต่วันที่17กันยายนก่อนจะได้รับการประกันตัวโดยไม่มีหลักประกันนะครับดังนั้นอัยการจะใช้แนวทางเดียวกันพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้มีการเร่งรัดส่วนคดีนี้จะส่งผลกระทบกับคุณสมบัติการเป็นส.ส.หรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากยังไม่ถึงชั้นศาลครับคดีนี้เนี่ยเป็นการเร่งรีบเร่งรัดไหมถ้าที่ดูกันดูสำนวนเบื้องต้นเนี่ยที่ผมนำเรียนก็จะมีเอกสารให้สื่อมวลชนก็ไม่ได้มีการเร่งรีบเร่งรัดอะไรนะครับเพราะเนื่องจากมันมีการกล่าวหากันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับการที่เราจะควบคุมผู้ต้องหาไว้ในระหว่างการสอบสวนหรือในชั้นพนักงานอัยการเนี่ยมันจะต้องมีเหตุตามกฎหมายก็คือผู้ต้องหาจะหลบหนีดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง